ี่ยมเพ่กับฟู้ดแฮกเกอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่สุขุมวิท19นะครับผมเราจะมากินร้านอาหารเกาหลีนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ร้านอาหารเกาหลีทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารเกาหลีที่พิเศษมากเดี๋ยวพาเข้ามาดูเลยนี่เลยนะฮะชื่อว่าร้านบุกเกียงนะครับผมพิเศษยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านอาหารเกาหลีนะครับผมที่ชื่อว่าบุกเกียงครับแต่ว่าไม่ใช่ร้านอาหารเกาหลีทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารเกาหลีสไตล์จีนเพราะนั้นเนี่ยรสชาติของเขาเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกับร้านอาหารเกาหลีทั่วไปนะแต่ร้านนี้นะครับที่เด็ดของเขาเลยนะฮะคือจาจังเมียนนะครับเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อที่สุดในย่านนี้เลยนะหรือว่าเป็นแบบรสชาติออริจินอลหรือต้นตำรับเลยนะครับผมสำหรับคนที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยมาชิมที่นี่บอกว่าใช่เลยนะฮะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเปิดมาแล้วนะครับ28ปีนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองกินดูว่าจาจังเมียนแบบรสชาติออริจินอลเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรารอกันมาแล้วนะครับผมอันนี้คืออะไรครับค่ะหมูผัดเปรี้ยวหวานทังซูยุภาษาเกาหลีทังซูยุทังซูยุใช่ค่ะอันนี้คือจาจังเมียนบะหมี่ดำบะหมี่ดำนะครับเย้ขอบคุณมากเลยครับมาแล้วนะฮะสีสันหน้าตาน่ากินมากนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับดัมมูจิใช่ค่ะครับผมคือแค่อันนี้เป็นเครื่องเคียงเนี่ยก็อร่อยแล้วนะฮะเอามาจิ้มกับซอสถั่วดำนะครับอร่อยมากเลยอ่ะฮะเดี๋ยวไม่ต้องกินสองอย่างนี้ครับโอ้โหแค่เอาตะเกียบนะฮะผมคีบเนี่ยก็รู้ถึงความหนึบหนับของเขาแล้วนะฮะแต่เราคุกๆหน่อยอันนี้นะครับเขาจะปรุงน้ำจิ้มให้เรานะฮะค่ะเห็นค่ะอันนี้คืออะไรครับซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วซีอิ๊วแล้วก็อันนี้น้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็พริกป่นค่ะพริกป่นนะครับกินกับทังซูยุกใช่ค่ะทังซูยุกครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับนี่คือน้ำจิ้มที่เขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองกินผัดเปรี้ยวหวานก่อนแล้วกันนะฮะว่าจิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีความกรอบมีความนุ่มมีความหอมนะครับแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยไม่ใช่แบบผัดเปรี้ยวหวานแบบไทยที่เราเคยกินนะฮะไม่ให้เลยอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยภาษาเกาหลีพูดว่าไงครับมาซึโซโยก่อนมากเส้นคือแบบเหนียวมากนะฮะหนึบมากนี่นะฮะเป็นเพลย์เคยไปกินจาจังเมียนหลายร้านนะร้านนี้อร่อยมากจริงครับรสชาติคือกลมกล่อมมากบางร้านก็จะหวานไปนะฮะหรือเค็มไปนะแต่อันนี้คือรสชาติของเขาเนี่ยหวานเค็มกำลังดีมากเลยนะครับแล้วตัวเส้นของเขาเนี่ยก็คือหนึบมากคืออร่อยขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะแฮกให้เหมือนเขาได้หรือเปล่านะฮะแต่เดี๋ยวต้องลองดูนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแฮกเมนูที่เรียกว่าจาจังเมียนครับไปแต่ว่าก่อนไปขอกินก่อนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ All Season Place นะครับผมแล้วก็อยู่ข้างหน้าท็อปมาร์เก็ตนะครับบอกเลยว่าสาขาเนี้ยใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปช้อปปิ้งกันเลยดีกว่าครับไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปที่โซนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับผมเพราะว่าที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยนะฮะทั้งเส้นทั้งซุปทั้งอะไรเยอะมากนะครับซอสด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีของอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นเกาหลีมีหมดเลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแฮกจาจังเมียนนะฮะ
อันนี้คือเป็นจาตังเมียนซองเนี้ยเกมใช้บ่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้แหละแฮกนะครับผมเอาไปเลยเอาไปสัก2อันนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ความพิเศษนะครับผมด้วยการใช้เบคอนนะฮะกับหัวหอมนะครับผมเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์นะครับในตัวจาจังเมียนของเราครับตรงนี้นะครับก็คือโซน Fruit and Vegetable นะครับผมก็คือเป็นผักและผลไม้นะฮะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เป็นออร์แกนิกซึ่งวันนี้อย่างที่บอกเลยนะครับว่าเราต้องใช้หัวหอมนะครับและนี่ก็คือถุงที่เจมเพเตรียมมาแล้วนะครับเพื่อเอาไปชั่งเราก็เอาหัวหอม2ลูกนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปชั่งกันครับหลังจากที่เราชั่งหัวหอมเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเอาเบคอนนะฮะซึ่งเบคอนอันนี้เนี่ยเป็นสินค้าขายดีเบสเซลเลอร์เลยนะครับของ My Choice นั่นเองนะครับผมเป็น German Style นะครับผมนี่เบคอนสโมกคือรมควันมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะฮะที่หอมมากนะครับผมใส่ตะกร้าลงไปเลยแค่นี้นะครับ3วัตถุดิบที่เราต้องใช้ในวันนี้ก็พร้อมไปแฮกแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันไปนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาจ่ายตังค์นะครับแบบด้วยตัวเองนะฮะนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะง่ายมากเลยนะครับเราก็ได้ใบเสร็จนะครับผมแล้วก็สแกนเรียบร้อยแล้วเราก็เอาสินค้ากลับบ้านไปเลยครับผมนี่นะฮะเอาอันนี้ไปแฮกครับผมแต่ก่อนที่จะไปแฮกนะครับอย่าลืมนะฮะช่วยกด Subscribe ให้กับช่องCentral Food TV ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในครัวครับป่ะตอนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในครัวแล้วนะครับผมวัตถุดิบบอกเลยว่าน้อยมากๆแล้วก็ง่ายมากๆนะครับผมเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มจากหัวหอมอันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะตัดเขาครับเอาทริมหัวแล้วก็ก้นออกนะฮะเสร็จแล้วเราก็ปอกเปลือกครับแล้วก็ล้างสักรอบนึงก่อนนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะซอยเขาครับนี่นะครับเราก็จะได้หัวหอมซอยแบบนี้แล้วนะครับผมนี่อันนี้นะฮะคือหัวหอมที่เราซอยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมว่าน้ำตาไม่ไหลเลยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เราจะเทคนิคนะครับในการที่จะทำให้หัวหอมเนี่ยเวลาซอยแล้วเนี่ยน้ำตาไม่ไหลนะครับมีดเนี่ยต้องคมมากนะถ้าเกิดว่ามีดไม่คมนะครับจะทำให้ตัวน้ำมันนะครับผมหรือน้ำเนี่ยที่อยู่ในหัวหอมเนี่ยทำให้เราแสบตานะฮะก็อันนี้เนี่ยมีดเราคมมากนะครับผมเสร็จแล้วเราจะเอาเบคอนนะครับซึ่งเบคอนที่เราจะใช้วันนี้นะครับเป็นสโมกเบคอนนะครับของ My Choice นะครับ German Style นะฮะอันนี้ดึงเข้าออกมานะครับขอดมหน่อยโอ้โหหอมกลิ่นลมควันมากเลยนะครับคือวันนี้เราจะใช้หมดแพ็คนี้เลยนะฮะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดไฟนะฮะอันนี้วันนี้เราใช้กระทะแบบนี้เลยนะครับจะง่ายต่อการสอเต้นะฮะหรือการกระดกนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันนะครับลงไปเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันของตัวเบคอนเนี่ยออกมาเพิ่มนะครับผมนี่เลยก็คือเป็นไรซ์นะครับผมเป็นน้ำมันลำข้าว 100% นะฮะมีออริจินอล 5,000ppm นะครับผมซึ่งไอตัว original นะครับจะช่วยให้ร่างกายของเรานะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับเราจะใส่น้ำมันลงไปเลยนะฮะใส่เบคอนลงไปครับหอมมากทีนี้นะครับตัวน้ำของเนื้อหมูนะครับจะค่อยๆออกมานะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็จะผัดเขาไปก่อนนะครับแล้วก็จนกว่าเขาจะงวดนะฮะแล้วเราก็จะค่อยๆให้เขาเนี่ยค่อยๆกรอบนะครับจากตัวน้ำมันลำข้าวนะครับแล้วก็น้ำมันจากตัวเนื้อหมูเองนะฮะระหว่างที่รอเนื้อหมูนะครับผมให้เขาเนี่ยค่อยๆงวดแล้วก็เกรียมนะครับเดี๋ยวเราจะมาต้มจาจังเมียนนะครับตัวเส้นของเขานะฮะในซองเนี่ยนะครับเส้นของเขาเนี่ยก็จะมีแบบนี้เลยคือบอกเลยว่าหนึบมากแน่นอนนะครับผม
แล้วเขาก็จะมีตัวซอสมาให้นะครับแบบนี้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้เนี่ยจาจังเมียนนะครับจะไม่เหมือนกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่จะออกมาเป็นน้ำซุปนะฮะเพราะว่าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบแห้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องต้มตัวเส้นก่อนนะครับประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้นะครับเราเริ่มเห็นแล้วนะฮะว่าตัวเบคอนของเราเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะครับผมแล้วก็เกรียมพอสมควรแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยให้เรารีบใส่หัวหอมลงไปเลยนะฮะตอนผัดหัวหอมนะครับเราจะต้องให้หัวหอมของเราเนี่ยสุกแบบโอเวอร์คุกไปเลยนะครับเพราะว่าหัวหอมของเราเนี่ยจะได้ไม่เผ็ดนะครับแล้วก็จะปลดปล่อยความหวานของตัวของเขาเนี่ยออกมาให้มากที่สุดนะฮะตอนนี้นะครับเส้นของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราอย่าให้เส้นเนี่ยอยู่ในน้ำนานนะครับเพราะว่าจะทำให้ตัวเส้นของเราเนี่ยนะครับไม่หนึบนะฮะผมแต่ว่าเละนะฮะแล้วก็วางบนตะแกรงเลยครับตอนนี้นะครับผมเราก็ผัดเรียบร้อยแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ความอร่อยของเขาเนี่ยคือสิ่งที่ติดอยู่ที่กระทะนี่เองนะครับเหมือนเวลาที่เราไปกินหมูกระทะนะฮะส่วนนั้นน่ะอร่อยมากนะครับแล้วเราก็เอาเส้นนะครับใส่ลงไปเลยผัดเขาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัวเส้นของเขาเนี่ยดูดเบคอนหอมน้ำมันนะครับผมเข้าไปในตัวเส้นนะครับแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟเลยครับนี่เลยที่เด็ดของเราใส่ซอสเข้าไปเลยครับโอ้ในซอสของเขาเนี่ยก็จะมีเนื้อบางอย่างอยู่ด้วยนะฮะเราก็คนเขาครับแค่นี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับน่ากินมากเส้นก็คือสุกกำลังดีเลยนะฮะตอนนี้นะครับจาจังเมียนของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลากินแล้วนะฮะนี่เลยโอ้เนื้อทั้งนั้นนะครับผมหอมหัวหอมมากนะฮะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอร่อยมากเลยนะครับคือบอกเลยนะครับว่าเบคอนเนี่ยหอมมากๆนะครับแล้วก็หัวหอมนะครับที่เราเอาไปผัดเนี่ยมีกลิ่นคาราเมลไรซ์นะครับบอกเลยว่าหอมมากอร่อยมากนะครับแล้วก็ซอสถั่วดำเนี่ยของจาจังเมียนนะครับคือดีมากนะฮะแต้มเบื่อนะครับผมเพิ่มความอร่อยนะครับของสโมกเบคอนนะฮะแล้วก็หัวหอมนะครับลงไปผัดนิดเดียวนะครับใส่ตัวจาจังเมียนนะครับแค่นี้ก็เพิ่มความอร่อยได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งวิธีการทำก็บอกเลยว่าง่ายมากนะฮะอย่างที่เห็นนะครับวัตถุดิบก็น้อยมากนะครับนี่หอมอร่อยมากเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเอาไปลองทำดูนะฮะก็สามารถนะครับที่จะลองแบบว่าใส่แครอทลงไปหรือว่ามันฝรั่งลงไปเพิ่มได้นะฮะก็ลองดูนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ทำแล้วนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงนะแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับ For International Band Don't forget to subscribe in our channel Central Food TV So see you next EP Bye bye อร่อยมาก Yummy